มือพระต้องหมดมือเพื่ออะไรเนี่ยฮะฮะพระต้องหมดมือเพื่ออะไร48:2ครับพอมือ30โอ้พอมือ50มันเคยเยอะนะเราจุดไฟไว้คือไงพอเป็นความสว่างคือนี่รู้ไงคือมืดไม่ขู่เขาเป็นไงนะให้มีความสว่างมันบอกว่าไม่คุยกันไงคือมืดมันเหมือนโกนเหมือนมารว่านั่นเขาเป็นไงมือก็ให้มีแสงสว่างของไฟเขาเป็นไงคนมีใครเห็นไหมเนี่ยก็ผู้ไม่เห็นก็จับมือนั่นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องพระวิญญาณผมเก่งๆไม่รู้ว่าผีเที่ยวอยู่พระวิญญาณละเอียดละออมากนะเพื่อจะอาศัยที่เคยอ่านเคยศึกษาละเอียดมาหลายครั้งต่อหลายครั้งมันจึงพอจำได้ใช่ไหมครับพอพูดถึงข้องพระวิญญาณละเอียดมากเราเรียนจำชื่ออ่านเต็มชื่อบุพพยุขาไม่ทราบว่ากี่เที่ยวเล่มไหนเล่มไหนอ่านเล่มแบบยอนอกจากธรรมะนอกจากวิญญาณที่เป็นหลักสูตรของการของการสอบนับธรรมแล้วซึ่งวิญญาณมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมันเป็นประจำในหลักสูตรนอกจากนั้นค้นคว้ามหาขันธ์คือไหนโอ้ยค้นจริงเนาะเรื่องพระวิญญาณเพราะเรารักพระวิญญาณแต่เรานี่ได้อาศัยที่ทั้งมาจากก่อนนะมาพูดทุกวันความจำมันหายไปหายไปพอยังมีเหลืออยู่บ้างก่อนจังที่มาพูดให้ฟังนะหลังก็ไม่ให้พูดคุยกันในชื่อมืดไงมันเป็นเหมือนตัวเหมือนมารทางว่าคุยกันในชื่อเปิดเผยคือว่ามีฟืนมีไฟอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมถูกการพระวิญญาณมาคุยกันคู่ซึ้งซึ้งมาเสมอทั้งปรับอวบัติเหมือนโจรผู้ร้ายคุยกันกระซิบกระซาบกันว่าเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าละเอียดไหมเรื่องพระวิญญาณนี่เราจริงๆเอาจริงเอาจังมากนะมันไปอยู่คนเดียวเยอะแล้วยิ่งระมัดระวังมากคือเยอะเพราะเวลาเป็นระบาดขึ้นมาไม่มีผู้แสดงมันจะต้องเข้มงวดกวดขันมากเยอะเรื่องคือให้คุยกับผู้กับคนโอ้ยไม่ละระมัดระวังพระ48ใน2เป็น50ก็มีปืนนี่แหละคือมากคือสุดพระเราผมก็ยังหมู่เพื่อนเห็นนี่แหละมันทำยังไงโลกมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ผมเองก็ไม่เคยคิดมาจะมาทำงานอย่างนี้มันก็คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกรรมนั่นเองมันถึงได้มาเกี่ยวโยงกันแต่ไม่เคยคาดเคยคิดมันก็ออกมาให้เห็นเป็นให้เห็นอย่างที่เป็นเนี่ยธรรมดาแล้วจะยุ่งกับอะไรอายุก็แก่ขนาดนี้แล้วคอยดูใจลมหายใจที่ขันมันทำงานเพราะงั้นเองนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรเออแทนที่มันจะเป็นอย่างนั้นอันก็กลับเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะพูดธรรมะบ้างเล็กๆน้อยๆเหนื่อยก็เหนื่อยก็จะพูดธรรมะอบรมพระเนนก็ไม่ได้อบรมผิดผมก็หยุดมาแต่อายุ80นะพออายุ80แล้วก็หยุดการประชุมพระเนนนี่ไม่เอาแล้วเพราะธาตุขันมันก็พอประมาณของมันแล้วเนี่ยคิดดูสินะเหมือนหนึ่งว่าได้ตรงใจละทำไมเทศนาว่าการดูธาตุดูขันของตนไปพอถึงวันเวลาแล้วก็ปล่อยแล้วไปเลยท่าน
แล้วก็อยู่ๆมันก็เป็นอย่างที่เห็นว่าไงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันพลิกใหม่ขึ้นมาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เคยคิดเคยอ่านกระทบกระเทือนทั่วโลกดินแดนในชาติไทยของเรามันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมาแล้วอะไรเรื่องมันนะอะไรก็จะขุดจะด้วนไปตามๆกันหมดชาติไทยทั้งชาติศาสนาก็จะไม่มีเหลือเอ๊ะยังไงกันยังไงกันล่ะสิติดนี่ติดสินเขาอยู่รายหนึ่งรายหนึ่ง62ล้านคนติดนี่เขาคนละ50,000 50,000โถเหยียบเข้ามาทุกด้านทุกด้านไอ้โลกเราก็อ่อนลงอ่อนลงมองหน้ามองหลังมองดูธาตุขันธ์ของเราก็หมดวิสัยแล้วแล้วอยู่ๆก็เห็นไหมล่ะหมอเติ้งเมืองจีนนั่นเขาก็มาเสนอเรื่องเขาหายจากโรคของเขาซึ่งเป็นโรคชนิดเดียวกันกับเรามาเล่าให้ฟังนี่ทุกกระเบียดไม่ได้ผิดกันเลยนะชอบคนว่ะคือเราตรงใจลงไปแล้วว่าเรามีแต่เราจะตายชาติเดียวนั่นแหละเราก็ไม่หวังวุ่นอะไรกับหมอกับอะไรไม่ยุ่งทั้งนั้นปล่อยท่านอยู่ๆก็มาพูดขึ้นมาอย่างนี้นะไม่นึกไม่ฝันนะไม่ได้ติดต่อกับใครเขามาเสนอเองนะเดี๋ยวก็เรื่องเขาเป็นตั้งหัวไถ่นี่แหละต้นเหตุนะเขาเป็นเขาไปรักษาที่ไหนก็โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยโรงใหญ่โรงไหนไปหมดเขาก็ให้เป็นพอไม่เสียมารยาทท่านตรวจอะไรแล้วเขาก็ให้ยามาพอเป็นน้ำใจไม่เสียมารยาทไปโรงนั้นไปโรงนั้นก็แบบเดียวกันไปโรงไหนแบบเดียวกันเขาบอกว่ารักษาไม่ได้ว่างั้นเลยแต่แกก็จึงมาเจอหมอนี่แหละแล้วแกหายมาเลยหายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่างั้นแล้วเขาแกก็มาขอนิมนต์เราขอให้รักษาด้วยก่อนเราฟังกับโรคของเราของแกแล้วเข้ากันได้ทุกกระเบียดเลยนะนั่นละที่จึงพิจัยมาก็บอกว่าหมอนี่เป็นคนสุดท้ายของเรานะว่าเราปรงใจแล้วว่าจะไม่เอาอะไรแล้วเรายังต้องพิจมาว่าเอาทางนั้นก็รักษาดูหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่เวลาพิจารณามันมีแง่อยู่นะแปลกอยู่พิจารณาในจิตนี้แล้วอันนี้มันพูดให้ใครฟังยากนะรู้เฉพาะเจ้าของสิ่งที่แยกออกมาพูดนี่ก็เพียงเล็กน้อยอันไหนที่ไม่สมควรมันก็รู้เองในจิตอันนี้เวลาพิจารณาตัวเองแล้วสายตายมันดิ่งอะไรแล้วสายที่มันอยู่นี่อันหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าเส้นค้ำมันแนบกันอยู่นี่เอ๊ะว่าจะไปจริงๆมันทำไมถึงมีอย่างนี้อยู่นี่อันหนึ่งนะมันมีอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเส้นค้ำสายนี่สายดิ่งอ่ะจะไปไอ้นี่มาอยู่นี่เอ๊ะมันยังไงทำให้สงสัยนี่แหละที่รับหมอเติ้งก็เห็นสายนี่แหละมันรับกันอยู่นี่หมอจีนนะถ้าไม่มีแล้วปล่อยเลยมันก็มามีอันนี้เวลารักษาเนี่ยมันเหมือนปฏิหารนะอันนี้ผมอัศจรรย์อันหนึ่งนะจนผมเองก็ไม่เชื่อจนไม่เชื่อหมอที่แล้วไม่เชื่อโรคเจ้าของด้วยเป็นขนาดนี้ถึงได้50ปีกว่ามาแล้วเนี่ยแล้วหนักเข้าทุกวันทุกวันเวลานี้เป็นเวลาที่จะตายเท่านั้นนะเดินจากศาลามาไปหาบุติก็จะไม่ถึงเดินจากกุฏิมาหาศาลาก็จะไม่ถึงทางจงกรมยังเหลือแต่จะลื้อทิ้งเท่านั้นเข้าไปไม่ได้เลยเดินไม่ได้หมดกำลังขนาดนั้นเดินจงกรมก็เดินแค่นั้นในกุฏิเนี่ยไม่กี่ก้าวเลยแล้วพอฉันยานี้ไปแล้วหมอเขาคำนวณยาถูกต้องนะคือธรรมดาของโรคทั้งหลายที่เขาเคยรักษาหายมาโรคชนิดนี้เขาจะให้เฉพาะ
เจ็ดแก้วยาเป็นน้ำนะอย่างมากเขาก็แปดแก้วเขาว่างั้นนะแต่เวลารักษาเขานี่เรานี่เขาเอาบวกเขาไปอีกเท่าตัวเลย15 แก้วเพราะเขาคำนวณถึงเวลาเราเป็นนานยานี่ฉันเข้าไปฉันเข้าไปเขาก็แนะบอกทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เขาบอกว่ายานี้ฉันลงไปแล้วมันก็จะถ่ายเหมือนที่ท่านถ่ายโรคแต่ก่อนว่างั้นแต่การถ่ายคราวนี้เป็นถ่ายโรคถ่ายภัยออกจากนั้นถ่ายด้วยอำนาจของยาเขาว่างั้นไม่ใช่ถ่ายแบบโรคถ่ายอย่างนั้นผิดกันท่านอย่าวิตกวิจารเขาว่างั้นคือการถ่ายแต่ก่อนถ่ายเท่าไรเหนื่อยลงเหนื่อยลงถ่ายเขานี่จะถ่ายเท่าไรก็ตามไม่เหนื่อยเขาบอกงั้นนะมันจะถ่ายเท่าไรก็ปล่อยให้มันถ่ายไปเถอะมันจะเข้าไปซักฟอกชำระเป็นสารพิษอยู่ภายในร่างกายนี่สั่งสมมานานเขาวางไม่มีใครรักษาได้ง่ายๆแล้วเขาบอกงั้นเลยนะแล้วก็กินยาลงไปพอกินลงไปถ่ายก็ถ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ่ายเท่าไรมันก็ไม่เพียแปลกนะทำให้คิดอันนี้ถ่ายตั้งแต่ถ่ายนี่ถ่ายมากนะถ่ายเหมือนแต่ก่อนยิ่งมากกว่านั้นเป็นบางครั้งนะแต่มันไม่เหนื่อยไม่เพียอันนั้นถ่ายก็เลยอ่อนลุกขึ้นจากที่ถ่ายจะไม่ได้นะรอมือยันขึ้นขนาดนั้นนะถ่ายแต่ก่อนคือถ่ายก็เลยอ่อนลงอ่อนลงปัสสาวะหัวขมำลงไปลุกไม่ขึ้นสุดท้ายก็ต้องไปยืนต้นเสาต้องถ่ายปัสสาวะยืนคือลงนั่งถ่ายแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วต้องมือต้องยันแล้วจะขึ้นได้ต้องเปลี่ยนท่าถ่ายใหม่ต้องยืนถ่ายที่นี่นะมีสามซ้ำยังต้องได้จับก็พิงต้นไม้ถ่ายอยู่มันยังกำพาโซเซล่มอีกแล้วหายลงหายลงหายวันหายคืนหายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเราสงสัยเอ๊ะไม่มีปฏิกิริยาอะไรบอกเลยนะนี่จะหายลงไปเรื่อยการถ่ายเรื่อยถ่ายแล้วไม่เพียจนกระทั่งเลยถามหมอเอ๊ะมันจะหายจริงหรือทำไมโรคอันนี้ถ้าเป็นนักเลงก็เรียกว่านักเลงโตถ้าเป็นเสือก็เสือโคร่งใหญ่นะก่อนที่มันจะตายนี่มันต้องต่อสู้เราสุดเหวี่ยงของมันทั้งฝ่ายโจรฝ่ายเสือโคร่งนั่นแหละว่ะแต่โรคอันนี้ทำไมไม่เห็นมีปฏิกิริยาแสดงอะไรโต้ตอบกันบ้างเลยเป็นอย่างนี้ถ่ายเท่าไรก็ถ่ายแต่มันไม่เพียเหมือนแต่ก่อนก็บอกมันไม่มีปฏิกิริยาเขาบอกว่าแล้วนี้มันจะหายได้จริงๆหรือว่าหายเอาว่างั้นเพราะเหตุไรเอาว่ามาเพราะโรคชนิดนี้ผมเคยรักษาหายมาเป็นร้อยๆแล้วว่างั้นแล้วก็ชักอ่อนลงที่แรกไม่เชื่อยาไม่เชื่อหมอแล้วไม่เชื่อโรคตัวเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะหายวันหายคืนหายวันหายคืนพอฟื้นขึ้นบ้างก็เรียกว่าขึ้นเวทีเลยนั่นแหละมันจึงผอมโซอยู่เวลาขึ้นเวทีเขาฉายออกทางทีวีทางไหนก็ผอมโซก็คนพุ่งฟื้นขึ้นมาก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็หายช้าเหมือนกันเพราะมันเป็นมานานหนึ่งแล้วก็คนแก่หนึ่งหายช้าแต่มันหายมันไปเรื่อยไม่เคยมีปฏิกิริยาจนทุกวันนี้ปกติเป็นปีกว่าแล้วนะท้องนี่ไม่เหมือนไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยนะท้องดีถ่ายแข็งเนี่ยเขาให้สังเกตดูการถ่ายถ้ามันอันโรคนี้มันเบาลงไปก็การถ่ายก็จะค่อยแข็งตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นข้นขึ้นเพราะว่างั้นแล้วปกติแล้วก็การถ่ายก็ธรรมดามันก็ค่อยเปลี่ยนไปมาจนกระทั่งการถ่ายเป็นธรรมดามาได้ปีกว่าแล้วนะนี่แหละเรียกว่าปีกว่าหายขาดจริงๆ
ถึงได้แน่ใจทุกวันนี้ไม่มีเลยนะโรคชนิดนั้นไม่ปรากฏเลยตั้งแต่วันฉันยาแล้วก็ยาถ่ายก็ถ่ายไปสุดถ่ายแล้วก็มันก็ค่อยค้นเข้ามาการถ่ายก็ลดน้อยลงลดน้อยลงมันก็เลยกลายเป็นปกติขึ้นมาเนี่ยนี่แหละมันเป็นกรรมเป็นบุญอะไรก็ไม่ทราบนะที่อุตส่าห์พยายามช่วยโลกสงสารมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดไปตั้งใจที่จะตั้งหน้าจะตายทันเดียวมันก็ฟื้นขึ้นมาได้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างยานี่ก็เหมือนยาเทวดาโรคนี่ก็เหมือนปฏิหารฟื้นขึ้นมาอย่างง่ายดายเออมันน่าคิดอยู่นะเนี่ยที่สำคัญมากนะอย่างไรเล่าเรื่องให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องธาตุขันธ์ของเราอายุ80แล้วก็หยุดแล้วเริ่มหยุดการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนหยุดไปแล้วนั้นนี้มันก็มาพลิกแพงขึ้นมาใหม่เนี่ยด้วยเหตุการณ์ดังที่กล่าวเนี่ยจึงได้เล็กเทศอย่างที่เห็นนี่เองยังไม่ได้ค่อยสั่งสอนหมู่เพื่อนนะตั้งแต่80มาแล้วไม่ค่อยจะตั้งประชุมสั่งสอนหมู่เพื่อนเลยนอกจากวันมีงานเช่นวันเข้าพรรษาวันกฐินบ้างถึงจะเทศอบรมหมู่เพื่อนตามธรรมดาไม่ได้อบรมแล้วไหนล่ะเหลืออ๋อการเทศสอนประชาชนก็หมดกำลังแล้วผมแล้วก็ทำไมจะได้มีกำลังมาสอนพระสอนเองมีเรื่องราวเป็นอย่างนั้นจึงไม่ได้อบรมหมู่เพื่อนกำลังดูกำลังเจ้าของอยู่ลืมเอาไฟฉายมาทาเพราะตอนมามันยังไม่มืดอย่างนั้นทุกวันเนี่ยไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนะนี่จะลืมกับลืมเทศก็ขาดหน้าขาดหลังแล้วเดี๋ยวนี้นาฬิกาโอ้ยไฟฉายได้ไม่เอามาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของพระทั่วไปทั่วพระราชอาณาจักรและที่อื่นๆก็เข้าวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นฤดูฝนแรมค่ำหนึ่งเดือน8เข้าฤดูฝนวันนี้ที่ผ่านมาเป็นฤดูร้อนนี่เป็นการเวลาที่พระทั้งหลายเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมอบรมจิตใจของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีธุระไปทางโน้นทางนี้ข้างวันข้างคืนที่อื่นใดอยู่สถานที่ที่เดียวมีแต่การบำเพ็ญสมณธรรมตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนเองหลักใหญ่ที่ได้แนะนำอยู่เสมอย่ำเสมอสำหรับในนักในวัดนี้ความเพียรเป็นหลักหนักแน่นยิ่งกว่ากิจการงานอื่นใดเราไม่เคยส่งเสริมงานใดให้ยิ่งไปกว่างานจิตตภาวนาเพราะเราเคยได้เห็นผลอย่างนั้นในตัวของเราเองที่จะมาแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงอยู่เวลานี้ได้ดำเนินมาอย่างนั้นเห็นผลมาอย่างนั้นประจักษ์ใจเรื่องการยุ่งนั่นยุ่งนี่การก่อการสร้างการติดต่อผู้คนญาติโยมนั้นสำหรับผมเองไม่มีพูดได้เด็ดขาดเลยเวลาก้าวเข้าสู่ทางด้านภาวนาเรียกว่าขึ้นเวทีแล้วตั้งแต่บัดนั้นจึงเหมือนอย่างว่าเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ให้หมดให้เหลือแต่ความตั้งหน้าตั้งตาชำระกิเลสภายในจิตใจตลอดไปจนกว่าจะสิ้นซากจากหัวใจกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยวันนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อปลีกแวะอะไรเลยเพราะได้ฟังอัดฟังธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างถึงใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานแต่ก่อนเรียนไปเท่าไรความสงสัยคืบคลานไปตามบาปบุญนรกสวรรค์สงสัยไปทั้งนั้นทั้งที่พระเจ้าสอนไว้เต็มหมดเต็มบาท
เหมือนธรรมทั้งหลายไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยเรื่องบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆนับจำนวนไม่ถ้วนในใจโลกธาตุนี้มีอย่างนี้ก็ตามความจำมันก็จำของมันไปได้อย่างที่เรียนมานั่นแหละแต่ความสงสัยมันก็คืบคลานไปตามทุกแง่ทุกมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องเป็นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นว่ามีมันก็ทำให้เกิดความสงสัยอยู่นั้นจนได้ไม่มีใครมาบอกมันนักเป็นในนิสัยสันดานของเราเองจึงได้แบกความสงสัยนี้เข้าไปหาหลวงปู่มั่นเราได้รับคำชี้แจงอย่างจะแจ้งหายสงสัยตั้งแต่วันแรกนั่นเลยทีเดียวถึงที่เลยว่าหมดแล้วเรื่องความสงสัยแล้วผลนิพพานแม้กิเลสจะมีอยู่ก็ตามหาความหายสงสัยนี้หายโดยสิ้นเชิงว่างั้นเถอะเรื่องความเชื่อในมรรคผลนิพพานนี่ก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจนี่แหละที่มันเป็นกำลังใจให้เกิดความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานตลอดไปเลยกำลังใจจึงไม่มีคำว่าอ่อนแอท้อแท้เพราะความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีมรรคผลนิพพานเป็นที่รับรองเอาไว้จากการปฏิบัติของเราความมุ่งมั่นจึงมีกำลังกล้าจากทุกข์ยากลำบากขนาดไหนมันก็ไม่เคยถอยเรื่องความมุ่งมั่นต่อแดนมรรคผลนิพพานจึงได้เร่งความภาคความเพียรตลอดมาผลก็ปรากฏเป็นที่พอใจเป็นลำดับตำราส่วนไหนที่มันผิดพลาดไปเพราะเราทางไม่เคยเดินมันก็ผิดพลาดไปก็จะมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเช่นจิตเสื่อมนี้เสื่อมเอามากถึงขนาดที่ว่าเคล็ดลาบเลยทีเดียวเสื่อมขนาดนั้นนะทุกข์มากขนาดนั้นนะคนเราธรรมดาจิตไม่มีความเจริญขึ้นให้เป็นที่ปีติยินดีเอิบอิ่มภายในใจอยู่ธรรมดาแล้วเราท่านนี้ความทุกข์ก็มีธรรมดาไม่ได้รุนแรงเหมือนผู้มีจิตอมกลืนกับธรรมเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงเป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองมีความเป็นสุขสงบร่มเย็นนี่เลยผู้นี้เวลาจิตเสื่อมแล้วจึงมีทุกข์มากที่สุดนะแต่ก่อนเราก็ไม่มีพอจิตเสื่อมแล้วมาแห่ความทุกข์โหมตัวมาสุมอยู่ภายในหัวอกตลอดเวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงท่าไหนจะให้จิตฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ฟื้นอยู่ที่ไหนเป็นตกนรกทั้งเป็นตลอดเวลาเพราะจิตเสื่อมเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าจิตที่ไม่เคยอบรมธรรมะได้ผลเป็นที่พอใจในขั้นเช่นนั้นมาเลยนะนี่ผมเป็นแล้วจึงได้สอนหมู่เพื่อนให้เข็ดให้ลาให้ระมัดระวังเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นให้รักษาระดับแห่งความสงบร่มเย็นไว้ด้วยความมีสติความภาคเพียรอย่าห่างไกลกันจิตจะได้รับการประคับประคองจากสติความปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดไปแล้วจิตก็จะค่อยก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่มีหลักเลยนั้นพระเราอยากเข้าใจว่ามีคุณค่านะไม่ได้มีคุณค่าอะไรยิ่งจิตเสื่อมอย่างผมที่ว่าที่เสื่อมมานี้แล้วไม่มีอะไรเทียบเท่าได้เลยความหมดค่าหมดราคาเหลือแต่ลมหายใจมองดูหัวใจเมื่อไรเป็นไปตลอดเวลาเพราะความเสียดายความสมาธิที่เคยเจริญแล้วถึงขนาดที่ว่าแน่นเป็นหินไปเลยนะจิตเรานั่นละที่ทำให้เราตายใจนะจิตสงบเข้าไปถึงขนาดแน่นเป็นเหมือนหินเลยอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยลื่นเลิงบันเทิงอยู่กับความสงบที่แน่นหนามั่นคงนั้น
แล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นถ้าว่าทางก็ไม่เคยเดินเพียงไม่รู้จักวิธีรักษาเข้มงวดกวดขันแล้วก็มางานที่จะทำให้จิตเสื่อมก็คือมาทำกฎหลังหนึ่งเท่านั้นเองการภาวนาไม่ค่อยติดค่อยต่อทีแรกมันก็แน่นปึงแน่นปึงของมันขั้นนานไปหลายวันไปรู้สึกมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแปลกแล้วนี่จิตเราจะเสื่อมนั่นนี่นะวะแล้วขยับไปใหญ่รีบร้อยกดให้เสร็จเรียบร้อยดีไม่ดีช่างหัวมันออกปฏิบัติเลยตั้งแต่นั้นเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนั่นแหละที่มีแต่ไฟล้วนๆสุมหัวใจเสียดายก็เสียดายทำความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งพอจิตค่อยก้าวขึ้นก้าวขึ้นก็พยายามใหญ่เลยพอไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมไปอยู่นั่นได้เพียง3 วันเท่านั้นแล้วก็เสื่อมมาต่อหน้าต่อตาอย่างรุนแรงหักห้ามต้านทานไม่ได้ลงถึงขีดแห่งความหมดละค่ำราคาเหลือแต่ตัวเปล่าเอาขยับขึ้นอีก14-15 วันได้ถึงที่นั้นแล้วลงอีกอยู่ได้เพียง3 วันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาปีกว่า มันเริ่มเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาส่วนพ.ศ.เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าเดือนพฤศจิกาจิตเริ่มเสื่อมแล้วไปฟื้นขึ้นได้เดือนเมษาปีหน้านู่นพฤศจิกาแล้วก็ธันวามกรากุมภามีนาเมษาเสื่อมถึงปีหนึ่งกับ5 เดือนนี่แหละได้รับความทุกข์ความทรมานเอาอย่างมากจึงได้ตั้งวิธีใหม่เนี่ยก็ได้นำมาสอนหมู่เพื่อนวิธีใหม่นี่คือยังไงแต่ก่อนเราไม่ได้กำหนดเป็นคำบริกรรมกำหนดความรู้เฉยๆพยายามไม่เผลออยู่ให้อยู่กับความรู้ความรู้อยู่กับตัวมันเสื่อมไปได้จิตทะเลสลายไปคิดอย่างอื่นอย่างใดได้เราก็ไม่รู้จนกระทั่งมันหมดทางไปจริงๆแล้วจึงได้ย้อนมาคิดคำหนึ่งคำนวณว่าหรือจะเป็นเพราะเราไม่นำคำบริกรรมเข้ามากำกับใจให้มีที่ยึดที่เกาะไว้ด้วยสติมันจึงได้เสื่อมไปอย่างนั้นคราวนี้เราจะตั้งใหม่เอาคราวนี้เอาคำบริกรรมเป็นหลักไม่ได้กำหนดเอาเฉพาะความรู้เหมือนแต่ก่อนซึ่งขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยจึงได้ตั้งเหมือนว่าตั้งต้นใหม่เอาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะภาวนาด้วยบทคำบริกรรมคือพุทโธผมชอบพุทโธนิสัยผมกลมกลืนกับพุทโธมาดั้งเดิมก็ตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ให้ใหม่ทีนี้จะบริกรรมด้วยพุทโธแต่สำหรับนิสัยผมนี่รู้สึกว่าเป็นคนจริงจังมากตลอดมาเพราะว่าตั้งกับคำว่าพุทโธก็เหมือนทำสัตยาบันสัญญากันเลยจะเคลื่อนเป็นอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวกับคำว่าพุทโธจะต้องตั้งกันตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดจะไม่ยอมไม่เผลอจากคำว่าพุทโธนี่เลยตั้งตลอดตั้งกระตื่นนอนตั้งไม่เผลอควบคุมกันตลอดเวลาทุกข์ก็ให้อยู่กับพุทโธสุขก็อยู่กับพุทโธเอามันจะเสื่อมไปถึงไหนก็ให้มันเสื่อมมันจะเจริญก็ตามเพราะความเสื่อมความเจริญนี่เรามันเคยมาพอแล้วจนอิจฉาละอาใจต่อความเสื่อมความเจริญคราวนี้มันจะเสื่อมให้เสื่อมไปเจริญก็เจริญไปจะไม่ถือว่าเป็นอารมณ์ยิ่งไปกว่าการบริกรรมด้วยความมีสติไม่ปล่อยวางนี่เท่านั้นจึงได้ปักลงตรงนั้นแล้วปักจริงๆนะเอาอยู่กับนั่นเลยจะเจริญก็ตามเสื่อมก็ตามไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะเราเคยเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความทุกข์ร้อนให้เรามามากขนาดไหนปล่อยเลยเมื่อภาวนาไปขับภาวนาเข้าไปพุทโธเข้าไปพุทโธเข้าไปบังคับจิตตลอดเวลาสุดท้ายจิตที่เคยเสื่อมเคยเจริญมันก็ไม่เสื่อมค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นก
ค่อยสงบเย็นใจเข้าไปเข้าไปปักเข้าไปเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งจิตสงบถึงบางครั้งนี้ครับบริกรรมไม่ได้นะคือจิตมันละเอียดสงบเข้าไปจนถึงขั้นละเอียดนึกทำบริกรรมไม่ออกเลยคือหมดจริงๆปรุงขึ้นมาไม่มีเลยไม่มีเลยเหลือตั้งแต่ความรู้ที่ละเอียดสุดอยู่ในนั้นในจิตขั้นนี้จนเกิดความงงเอ๊ะนี่จิตของเราบริกรรมมาตลอดนี่คราวนี้คำบริกรรมก็ไม่มีบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏทำยังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดแล้วจะทำยังไงงงกลัวมันจะเสื่อมอีกจึงได้งงก็เลยได้สติเอ้าถ้าว่าคำบริกรรมมันหายไปเอ้าให้หายไปแต่กับความรู้อันนี้จะไม่หายสติจะจับเข้าอยู่กับความรู้อันนี้จนกว่ามันบริกรรมได้เมื่อไรจะบริกรรมทันทีจิตก็ปักอยู่กับความรู้พอได้จังหวะความรู้ที่ปรุงไม่ได้นี่มีแต่ความละเอียดรู้อย่างละเอียดเรียนนั้นมันก็ค่อยคลี่คลายตัวออกมาเรียกว่ามันถอยออกมาคำบริกรรมได้เอาคำบริกรรมติดเข้าไปอีกเลยตลอดอย่างนี้เป็นพักเป็นพักเป็นพักพอถึงขั้นละเอียดจริงๆหมดคำบริกรรมหายเลยจับอันนั้นไว้ตามเดิมต่อไปมันก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปถึงนั้นแล้วเอ้าเสื่อมไปอยากเสื่อมก็เสื่อมไปเราไม่เป็นกังวลกับความเสื่อมความเจริญเพราะเคยเป็นมาแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยแต่เราจะไม่ปล่อยคำบริกรรมนี้ตลอดไปเอากันตลอดมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงขั้นมันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมทีนี้ก็ก้าวขึ้นเรื่อยๆอ๋อที่นี่ถูกแล้วนั่นนะจับได้แล้วนะจากนั้นก็ย้ำคำบริกรรมเข้าไปจนกระทั่งจิตมีความแน่นหนามั่นคงปังปังเอาละที่เราจะจับเอาจุดแห่งความแน่นหนามั่นคงซึ่งเป็นจุดผู้รู้อย่างเด่นชัดนี้ด้วยสติอีกเอาสติจับตรงนั้นไม่ปล่อยอีกเช่นเดียวกับคำบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยวางเช่นเดียวกันจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปล่อยเองนะคำบริกรรมเมื่อมันถึงขั้นที่จะปล่อยมันปล่อยเองมีแต่ความรู้เด่นอยู่กับความรู้นั่นโดยสติตลอดไปเลยนี่วิธีตั้งความภาคเพียรขอให้ท่านทั้งหลายตั้งไว้อย่างนี้ผมเคยตั้งมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจแต่ต้องทำจริงจังนะนี่ทำจริงจังไม่จะทำเล่นไม่ว่าอะไรก็ตามบินทบาทในหมู่บ้านไม่ยอมให้เผลอเลยเดินจงกรมไปตลอดเขาใส่บาตรไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ได้สนใจมีตั้งแต่คำบริกรรมพุทโธตลอดทั้งไปทั้งกลับทั้งขบทั้งฉันกระดิกพลิกแพงไปไหนคำบริกรรมจะไม่ปล่อยเลยนี่เรียกว่าบริกรรมโดยแท้จนกระทั่งจิตมันตั้งได้แล้วก็เข้าอยู่ในสมาธิมันถึงแน่นหนามั่นคงพอถึงขั้นแน่นหนามั่นคงจริงๆแล้วแน่ใจของว่าไม่เสื่อมนี่ก็คือการเวลานั่งตลอดรุ่งจิตหักโหมกันเต็มเหนี่ยวจนได้ความอัศจรรย์ขึ้นมาทุกคืนที่นั่งตลอดรุ่งเป็นเวลา9คืน10คืนนานไหมล่ะแต่ไม่ได้ติดต่อกันนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งนับแล้วไม่ต่ำกว่า9คืน10คืนนี่แหละในคืนที่นั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นติดได้ความอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดลงแบบอัศจรรย์เลยเพราะมันทุกข์มากทีเดียวความทุกข์ในร่างกายของเราจากการนั่งมากนี่ร่างกายนี้เหมือนกับท่อนสูงทุกขเวทนาเหมือนกับไฟเผาขอนสูงคือร่างกายเราทั้งท่อนนั่นแหละนี่แหละสติปัญญามันก้าวออกตอนนี้หมุนกันไปหมุนกันมาทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนติ้วเราจะไปทนเฉยๆไม่ใช่ธรรมเราต้องทนด้วยสติปัญญาฟัดกันพอมันรอบกันแล้วจิตมันก็ลงผึ่งเลยนานจิตเราไม่เคยลงอย่างนี้ลงแบบอัศจรรย์พอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกลงอีกได้ที่แล้วได้หลักได้เกณฑ์แล้วตั้งแต่นั้นมา
ลงในนั่งตลอดรุ่งแล้วไม่มีคืนใดพลาดไปได้เลยต้องได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็วจากการพิจารณายากบ้างง่ายบ้างเป็นคืนๆไปถ้าคืนไหนพิจารณาจับติดจับติดคืนนั้นจะไม่นานจิตจะลงถึงที่เลยถ้าวันไหนจับผิดจับพลาดนั้นเป็นเวลานานแต่ก็ต้องลงเหมือนกันหากช้าต่างกันตอนนั้นนี่ทุกคืนตั้งฉะนั้นมาแน่ใจเลยว่าเอออย่างนี้ไม่เสื่อมนี่ชัดเจนเลยจิตนี่จะไม่เสื่อมอีกแล้วคราวนี้มันก็ไม่เสื่อมจริงๆนะถึงไม่เสื่อมก็ตามความนอนใจไม่มีซักกันตลอดเวลาจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิห้อยเหมือนภูเขาทั้งลูกนะจิตเป็นสมาธิเต็มภูมินี่เหมือนภูเขานะแน่นปังตลอดเวลาเลยแล้วก็มาติดอยู่ในสมาธินั้นเสียด้วยความรื่นเริงบันเทิงเพราะจิตอิ่มอารมณ์เรื่องคิดเรื่องปรุงแต่ก่อนที่กิเลสลากถูไปอยากคิดนั่นคิดนี้นี่หมดมีแต่ความสงบแน่วอารมณ์อันเดียวของจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าเอกคตารมณ์อยู่เท่านั้นอยู่เท่าไหร่อยู่ได้ตลอดเลยจิตเลยติดอยู่กับนั่นเสียไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรความคิดปรุงถือเป็นความรำคาญมายุ่งไม่ได้ความสงบแน่วแน่นั่นเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่ามันก็อยู่ในจุดนั่นเสียมันจึงติดสมาธิอยู่เป็นเวลา5ปีสำหรับผมเองนอนใจจนพ่อแม่ครูอาจารย์มาขนาบไล่ออกจากสมาธิมันถึงได้ออกก้าวทางด้านปัญญาพอมันออกมันก็ออกอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิพร้อมแล้วสมาธิอิ่มตัวหายเรื่องความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆไม่อยากคิดอยากปรุงถือเป็นความรำคาญมีแต่ความสงบแน่วแน่วนั่นแหละมันติดนั่นเสียทีนี้พอก้าวออกจากสมาธิซึ่งพอตัวแล้วนั้นมันก็รวดเร็วในทางปัญญาปัญญาก้าวออกพิจารณาอะไรอะไรนี้มันรู้อย่างรวดอย่างเร็วเนี่ยพอออกทางด้านปัญญามันตื่นเต้นนะที่นี่ความรู้ทางด้านปัญญาไม่เหมือนสมาธิสมาธิรู้อันเดียวแน่วอยู่งั้นแต่ความรู้ทางด้านปัญญามันมีความเฉลียวฉลาดแยบคายสอดส่องมองทะลุนั้นมองทะลุนี้พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้ากลละกายพิจารณาอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันก็ชัดเจนชัดเจนเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุพังนี้เอาจนกระทั่งถึงชำนาญเต็มเหนี่ยวเลยมองดูคนการพิจารณาอสุภะอสุพังพิจารณาได้ทั้งกายนอกกายในกายนอกเช่นสัตว์บุคคลใดหญิงชายใดก็ตามมาพิจารณาเป็นอสุภะอสุพังได้กายในก็หมายถึงตัวของเราพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังแต่ก็จะกระจายลงไปได้เช่นเดียวกันกับภายนอกเมื่อมันชำนาญเข้าเต็มที่แล้วสติปัญญามันรวดเร็วมองดูคนนี้มันจะเห็นเป็นซากอสบไปเลยนะมองดูคนเห็นเป็นซากอสบพริบตาเดียวเท่านั้นถึงแล้วเวลามันชำนาญพอในเรื่องอสุภะสุพังจนถึงขนาดเกิดความกล้าหาญฉานชัยต่อราคะตัณหาไม่มีราคะตัณหาตัวใดจะมาแสดงยับให้เห็นเลยบางครั้งถึงขนาดที่ว่าหมดไปเลยนะแต่มันสำคัญที่เราไม่ไว้ใจไม่เชื่อหายเงียบไปเลยก็เพราะอสุภะเข้าไปเป็นหินทับหญ้าทับมันไว้ความสวยงามจึงไม่มีอันนี้ก็เลี้ยงเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งคล่องตัวคล่องตัวมองเห็นหญิงเห็นชายขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยนี่เรื่องปัญญาที่พิจารณาด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเป็นอย่างนั้นจากนั้นมาก็มันก็ยิ่งแรงของมันทีนี้พิจารณาดูราคะตัณหาอะไรมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยกำหนดอะไรมันก็ไม่มีความกำหนดมองเห็นหญิงเห็นชายมันเป็นหนึ่งให้เป็นโครงกระดูกเป็นทันทีแพ๊บเดี๋ยวเป็นแล้วมองดูเป็นเนื้อเต็มตัวแดงโล่มันก็เป็นให้เห็นชัดเจนพลิกทางไหนเป็นทางนั้นเพราะความเชี่ยวชาญของปัญญา
หมุนไปทางไหนได้หมดได้หมดจนกระทั่งราคาไม่ปรากฏประหนึ่งว่าหมดไปเออไปยังไงหมดที่ราคากำหนดยังไงมันก็ไม่มีราคาตัณหาก็เพราะอสุภะสุภังนี่ทับหัวมันไว้จริงจึงต้องเลยทดลองสำหรับเราเองเป็นอย่างนั้นนะต้องเลยทดลองเพราะจิตมันสิ้นเฉยไม่บอกขณะไม่บอกเวลาว่าราคามีหรือไม่มีมันไม่มีเลยปรากฏว่านะทำยังไงมันก็ไม่มีเอาสมมติว่าเป็นพวกสาวสาวหนุ่มสาวสาวที่ยืนเป็นตับกันอยู่นี่เดินบุกเข้าไปได้เลยมันจะไม่มีความกำหนัดยินดีในฉิงหญิงใดจะเป็นเทวดามามันก็ไม่นั่นก็เพราะอสุภะสุพังเต็มหัวใจอยู่แล้วมันเอาสุภะสุพังออกเป็นโลกบางหน้าเบิกทางไปอย่างสบายสบายแล้วจะมีหญิงชายใดที่สวยที่งามพอให้เกิดความกำหนัดยินดีนี่แหละมันถึงได้หมดไม่แสดงแต่มันไม่หมดจริงๆนะคือมันหมดการแสดงออกเท่านั้นเองมันสงบตัวของมันเนี่ยการทดสอบเจ้าของได้ทดสอบเพราะเรานี่มันทำยังไงมันก็ไม่มียังไงก็ไม่มีจึงได้ทดสอบที่ผมก็เคยเล่าให้หมู่เพื่อนสอนหมู่เพื่อนฟังวิธีการทดสอบตัวเองเอาจนกระทั่งเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมองดูอะไรมันเป็นอสุภะทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายแป๊บเดียวนี่ขาดสะบั้นไปเลยถ้าให้กำหนดให้พังนะพังทันทีกำหนดให้เป็นกระดูกก็เป็นกระดูกโครงกระดูกอยู่งั้นกำหนดเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตจากนั้นมามันก็สิ้นจริงๆเหลือมันไม่มีอะไรเหลือเราก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อไม่เอาจึงต้องเลยทดสอบทบทวนใหม่คราวนี้พลิกเพียงแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องอสุภะสุพังทั้งหลายที่ว่าไม่สวยไม่งามมันจริงความกำหนัดจริงระงับลงไปกันนั้นที่นี่พลิกใหม่ขึ้นมาพลิกให้มันสวยมันงามเพื่อจะทดสอบดูราคะตัณหาตัวนี้มันจะแสดงขึ้นในขณะใดอยากจะรู้ตัวของมันกำหนดเอาทดสอบเอาใหม่ที่นี่ไอ้เฉยไอ้ที่ว่าอสุภะสุพังพลิกหมดให้เปลี่ยนรูปร่างใหม่เอาหนังหุ้มห่อเขาให้เป็นหญิงสวยหญิงงามวันหนึ่งว่าเทวดาเอาทีนี้เอาอันนี้แต่พอหมุนไปทางอสุภะไม่ได้นะขาดสะบั้นทันทีล้างเอาไว้นะอสุภะไม่ออกมาทำงานเวลานั้นจะให้ตั้งแต่สุภะคือความสวยความงามออกมาทำงานอย่างเดียวเอาให้มันเต็มยศเลยแล้วเราสอนนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วสอนเอาผู้หญิงสวยๆนั่นมากอดไว้ตลอดเลยเอากอดทำยังไงมันจะกำหนัดหาอุบายวิธีให้มันแสดงให้เห็นเมื่อมันมีแล้วมันจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นจึงทดสอบทุกอย่างเอาทุกแง่ทุกมุมหาเหตุหาผลพูดจริงๆรู้ไม่ได้สามหรือสี่วันเนี่ยผมก็ลืมในตอนนี้แหละทดสอบวันนี้ไม่ให้พลาดจากกายตัวเองเลยนะไปไหนกอดผู้หญิงสวยๆไปด้วยทุกแห่งทุกหนทำทุกอย่างที่จะมันจะเกิดความกำหนัดยินดีนะสมมติทุกอย่างแง่ใดที่มันจะเกิดราคะตัณหาเอามาทุกแง่ทุกมุมอยู่นั่นถึง3วันก็นั่นมันไม่แสดงเลยจนกระทั่งรู้จะเป็นวันที่4ที่ผมเทศแล้วนั่นแหละเป็นความแน่นอนคราวนี้กลายมาเป็นความจำเสื่อมแล้วแหละทีนี้แล้วพลิกไปพอถึงวันหาจมุนรู้มันเป็นวันที่4นั่นแหละพอถึงวันที่4กลางคืนประมาณ3 ทุ่มนี่แหละคือให้กอดรัดกันอยู่อย่างนั้นน่ะเอาตั้งเรื่องสวยๆมันหลอกมันอยู่งั้นเรื่องอสุภะไม่ให้เข้ามาถ้าเอาเข้ามาไม่ได้มันขาดสะบั้นไปเลยเพราะมันรุนแรงเอาแต่อย่างเดียวพอถึงประมาณสัก3 ทุ่มกว่าหรือไงมันมีลักษณะยิบแยบยิบแยบนั่นน่ะนี่แหละเนี่ยแล้วจับได้แล้วนั่นเนี่ยนี่มันหมดยังไงเนี่ยมีนี่ถือมันมีอยู่ในความเคลื่อนไหวของจิตนิดๆเท่านั้นนะไม่จะมาแสดงออกมาทางอวัยวะใช่พอให้เราจับได้มียิบยิบยิบแอบนี่ชอบคนเอาแต่ยิ่งเราทำยิ่งนำทำหนักเข้าหลอกเข้าไปเรื่อยเพื่อจะทดสอบหาตัวโจรผู้ร้ายที่มันซ่อนอยู่ในความสวยงามมันซ่อนอยู่อย่างลึกลับที่มันแสดงออกมายิบยับยิบยับเอากำหนดเขาอีกเสริมเขาอีกมันก็แสดงมาให้เห็นชัดเจน
เราจะเอาเพียงความชัดเจนเราไม่เอาให้มากกว่านั้นให้เห็นชัดเจนว่าราคานี้ยังไม่สิ้นเอาทดสอบมาพอมันแสดงขึ้นมารู้ว่าอ๋อนี่มีจริงๆยังไม่อีกครั้งนี้เราจะปฏิบัติยังไงนะเพราะทางไม่เคยเดินเรื่องอสุภะสุภังแล้วก็ก้าวเดินมาแล้วมันก็สงบลงไปถึงขนาดนี้จนประหนึ่งว่าเจ้าของนี่สิ้นราคาตัณหาแต่แล้วมันก็ไม่สิ้นอย่างนี้จะว่าไงแล้วนี่จะปฏิบัติยังไงอันที่สุดท้ายก็เลยเอาสับปนกันนะพลิกแพงเปลี่ยนวาระกันเมื่อกำหนดสุภาคือความสวยงามขึ้นมาหลอกจิตให้มันแสดงตัวราคาตัณหาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาอสุภาฟาดลงไปขาดจะบ้านไปทันทีนะมันเร็วขนาดนั้นนะพอจับได้ว่ามันมีเท่านั้นอสุภาฟาดลงไปนี่ทับกันนี่ขาดจะบ้านไปเลยเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นเวลามันจะได้เวลามันจะได้หลักได้เจนก็สองอย่างนี้แหละทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงกันไปพลิกไปทางสุภาพบ้างพลิกไปทางอสุภาพบ้างกำหนดดูมันเอาเรื่องทำลายนี่มันรวดเร็วที่สุดแล้วล้างเอาไว้ยังไม่ให้ทำลายเอาดูกองซากอสุภาพเอาดูมันเป็นยังไงดูไปดูมานี่กำหนดแพ่งดูไม่ทำลายนี่แหละตอนมันจะได้หลักได้เกณฑ์นะเอาให้ฟังนะท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้พอถึงขั้นนี้แล้วเอากำหนดอสุภะตั้งไว้ตรงหน้านั้นเลยทีเดียวไม่ยอมทำลายเอามันจะไปยังไงอสุภะอันนี้นะมันทำไมมันถึงหลอกกูเนานักหนาน่ะวะนี่เขาว่าอสุภะมามันก็ไปอีกแบบหนึ่งหลอกไปอีกแบบหนึ่งสุภาพมาหลอกไปอีกแบบนึงอสุภาพมาก็หลอกอีกแบบนึงคือรูปสวยงามมามันก็หลอกไปอีกแบบนึงรูปไม่สวยไม่งามมันก็หลอกไปอีกหนึ่งทั้งสองอย่างนี้มันหลอกเราต้นเหตุมันมาอย่างไรเนี่ยเหตุที่จะจับได้เอาคราวนี้จะไม่ทำลายมันแต่กำหนดอสุภาพนั้นเอาไว้ให้มันนั่งเป็นคนตายทองตัวเน่าให้เห็นอยู่ต่อหน้าเอากำหนดไว้ที่นี่ไม่ให้มันทำลายคือไม่ยอมทำลายถ้าเราทำลายมันรวดเร็วมากนะพังเดียวเสร็จเลยนี่ไม่ทำลายเอ้าไอ้ภาพอันนี้มันจะไปยังไงมายังไงเราจะดูมันทีนี้ทุกอย่างแล้วก็ทำไปแล้วมันก็เท่าที่เห็นเท่าที่เป็นมานั้นอ่ะยังไม่เห็นความคืบหน้าประการใดเลยคราวนี้เราจะดูไอ้ภาพสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีที่มันหลอกกันทั้งวันทั้งคืนมันต้นสายปลายเหตุมันมายังไงว่างั้นนะเลยตั้งอสุภาพนี้ไว้ตรงหน้าแพ่งแพ่งดูไม่ทำลายเหมือนอย่างแพ่งกสิณเนี่ยเอาตั้งไว้นี่เอามันจะไปไหนเราจะดูตัวนี้มันมายังไงไปยังไงมันถึงนี่ได้หลอกเรานั่งหนาก็ตั้งไว้ในกำหนดแพ่งดูไม่ทำลายมันก็ไม่ทำลายแต่เพ่งดูจดต่อเนื่องด้วยสติดูแล้วอสุภะนั่นนะเอาค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาภายในใจแล้วก็ค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาตามดูตลอดเอามันจะไปยังไงดูแล้วสุดท้ายจิตนี่มันกลืนเอาซะเองอสุภะนั่นน่ะจิตนี่กลืนเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตพอเข้าถึงจิตปั๊บเต็มเหนี่ยวแล้วทีนี้มันก็รู้ขึ้นในขณะนั้นอ๋อตัวนี้เองตัวหลอกเราคือจิตเท่านั้นไปเป็นสุภะก็ดีไปเป็นอสุภะก็ดีเมื่อเวลามันรวมมันก็เข้ามาสู่จิตจิตเป็นตัวหลอกลวงเรานั่นสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีไม่ใช่ราคะไม่ใช่ตัณหาตัวหลอกลวงที่มันกลืนเข้ามานี่เองเป็นราคะเป็นตัณหามันก็ปล่อยปึ๋งเลยที่นี่ปล่อยสุภาพภายนอกสุภาพภายนอกเป็นเครื่องหลอกไปจากจิตใจตัวนี้พอดึงเข้ามาแล้วก็ตัวนี้เองเป็นอสุภาพไม่ใช่ตัวไหนตัวจิตนี่เองเป็นอสุภาพตัวจิตนี่เองเป็นตัวหลอกสุภาพข้างนอกไม่ใช่เครื่องหลอกตัวนี้เป็นหลอกไปวาดภาพหลอกตัวเองมันก็จับมันนี้ได้มันก็ปล่อยผึ่งไงนั่นที่นี่ไม่ต้องบอกเอาละที่นี่เข้าใจนี่สิ้นหรือไม่สิ้นมันก็รู้เองอย่างนี้เราไม่ต้องไปถามใครเลยนะพอถึงขั้นจับตัวได้แล้วปล่อยทันทีเรื่องเหล่านั้นเป็นเงาตัวนี้เป็นตัวจริงตัวนี้เป็นนักโทษตัวนี้เป็นราคะขึ้นทันทีทันทีทีนี้ก็กำหนดอีกอย่างนั้นนะพอมันได้หลักแล้วอ่ะ
มันขาดจากกันแล้วระหว่างอสุภะกับจิตเนี่ยมันเป็นจิตไปเป็นเธอเองทีนี้มันก็ฝึกซ้อมเอาอันนั้นละอันอสุภะนั่นละฝึกซ้อมตั้งแล้วกำหนดแล้วกลืนเข้ามาตั้งเข้าไปกำหนดกลืนเข้ามาเร็วเข้ามาเรื่อยกลืนเข้ามาเรื่อยเร็วเข้ามาเรื่อยปรุงเท่าไหร่เป็นภาพอะไรแล้วก็จิตนี่กลืนเข้ามาขึ้นมามาอยู่ในจิตนี้นี่เรียกว่าฝึกซ้อมในขั้นนี้นี่ในขั้นเริ่มแรกเรียกว่าสอบได้ 50% ถ้าเป็นถึงขั้นอนาคาก็เรียกว่าได้ 50%จากนั้นเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยแบบด้วยการฝึกซ้อมโดยทางอสุภะสุพังเพ่งอยู่นั่นแล้วกลืนเข้ามต่อไปมันก็เร็วเข้ามานี่เรียกว่าการฝึกซ้อมทำขั้นนี้ให้มีความคล่องแคล่วว่องไวละเอียดละออจนกระทั่งมันเร็วเข้าโดยลำดับพอกำหนดปั๊บนี่กลืนเข้ามาปั๊บหายเงียบจนกระทั่งไม่มีอสุภะไม่มีเลยปรุงภาพเป็นอสุภะดับลงที่หัวใจนี่คือการฝึกซ้อมทำขั้นนี้ให้มีเปอร์เซ็นต์หรือระดับสูงขึ้นไปเบื้องต้นขึ้น 50% ที่เราจับหลักเลยนี้ก่อนจากนั้นก็ก้าวไปแล้วอย่าเข้าไปสุดท้ายมันก็ว่างหมดเลยจิตปรุงภาพดับพร้อมว่างหมดเลยนี่ละขั้นอนาคามีเต็มภูมิตอนนั้นละตอนว่างหมดจากนั้นมันก็เข้าถึงอวิชชาอวิชชานี่เป็นขั้นสุดท้ายของอนาคามีจะก้าวเข้าขั้นนั้นพอเข้าถึงอวิชชานี่ก็ดับถึงอวิชชาพออวิชชาดับเพิ่มแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ผมสู้พูดอย่างย่อๆให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังวิธีการปฏิบัติกรรมฐานเรื่องราคะตัณหาอย่าไปเชื่อมาง่ายๆให้จับจุดนี้ไว้ให้ดีแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะให้มันเป็นเองในหัวใจด้วยเหตุนี้เองการสอนอยู่เพื่อนขั้นนี้สอนลำบากมากนะสอนขั้นที่จะเอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มก่อนหน้ามันที่จะกลืนเข้ามาเป็นอสุภะภายในใจเสียเองนี่ต้องเป็นเรื่องของไปจิตเป็นเองถ้าสอนแล้วอย่างนี้มันก็จะเป็นหมายข้างหน้าหมายไว้ก่อนทีมันก็ไม่จริงอีกนะต้องให้เป็นในตัวเองมันถึงจริงเพราะงั้นเวลาสอนอันนี้เราจึงไม่บอกนะบอกแบบนี้ไม่บอกตั้งแต่ให้จับจุดนั้นไว้มันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเราไม่บอกเอาให้จับจุดนี้ไว้มันจะเอาเคลื่อนไหวไปมาทางไหนก็ช่างหัวมันให้เราเห็นในขณะนั้นปัจจุบันแล้วมันจะเข้าจากหินตัวของมันเองนี่เราพูดได้คำนั้นจะบอกแบบนี้ไม่บอกไม่ได้นะแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะมาสำคัญมันหมายอย่างละเอียดนะสัญญาตัวสมุทัยอย่างละเอียดมาหลอกไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนทั้งที่มันไม่สิ้นทั้งที่มันยังไม่ตื่นมันก็มาตื่นด้วยความสำคัญมันหมายตัวเองมันก็ไม่เกิดผลต้องให้เป็นหลักปัจจุบันในปัจจุบันเป็นเองในปัจจุบันนั้นเป็นที่แน่ใจตัวเองการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ออกจากนี้แล้วมันก็ฝึกซ้อมมันไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยสติปัญญาอัตโนมัติไปเรื่อยหมุนติ้วจนกระทั่งถึงขั้นอวิชชาเนี่ยหมดเวลามันจะเอาจริงๆแล้วโอ้ยมันพูดกับใครไม่ได้นะถ้าพูดไปผู้ฟังก็หมายอีกละมันลำบากนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเทศน์นี่ท่านจึงไม่พอเข้าถึงนั้นท่านหยุดนะท่านไปพูดกับพังงานู่นก็เวลามาเป็นในเราแล้วถึงได้รู้อ๋อทำไมท่านพูดมันเป็นเพราะเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติจะมีความสำคัญแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเป็นสมุทัยฆ่าตัวเองไปโดยลำดับแล้วมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์มันเป็นความคาดลึกๆลับๆที่ได้ยินจากครูบาอาจารย์มาแล้วมาคาดอย่างไม่รู้ตัวนะเนี่ยสัญญาตัวนี้ละเอียดมากทีเดียวจึงไม่สอนผมสอนเวลาสอนนี่ผมได้ระวังถึงขั้นอวิชชาก็อีกเหมือนกันนั่นนะมันไม่ใช่เล่นๆ นะให้มันเป็นขึ้นมาเองนั่นมันประจักษ์ถึงเรื่องอวิชชานี่ก็แบบเดียวกันถ้าลงจิตใจนี้ยังไม่เห็นจิตใจนี้ว่าเป็นตัวโทษตัวกรรมอะไรแล้วนั่นแหละคืออวิชชาเนี่ยพูดได้เพียงเท่านั้นนะ
ที่แรกก็ไปบำรุงรักษาพยายามกันอยู่อย่างนั้นว่าเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในนั้นในนั้นในนั้นนั้นมันก็ติดอยู่ในนั้นตัวนั้นคืออวิชชาพอเวลาเอาคนจริงๆแล้วมันเป็นไฟว่ามันต้องเป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เห็นโทษของวิชาและอวิชามันได้อวิชาขาดไปไม่ได้นะอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติเองนี่มันเป็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์กับตัวเองเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกไม่ต้องมีใครบอกมาบอกมันเป็นขึ้นมาเองยอมรับทุกอย่างไม่สงสัยถึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกถึงขั้นวิชานี้แล้วเป็นเรื่องที่โอ้ยอัศจรรย์มากสำหรับจิตผมนะผมพูดจริงๆนะพูดอะไรก็ไม่ถูกนะพอถึงขั้นวิชาดับนี่ประหนึ่งว่าฟ้าดินนี้ถล่มเลยนี่นะสะเทือนสะท้านไปหมดเลยมันเป็นอยู่ในจิตนี่นะขนาดที่อวิชชาขาดจะบ้านลงไปจากจิตวิจารจิตวิมุตติหลีดถึงขึ้นมานี่โถเหมือนฟ้าดินถล่มสะท้านหวั่นไหวไปหมดปรากฏนะสิ่งทั้งหลายเขาก็มีอยู่นั้นแต่มันเป็นในหัวใจเองนะวันหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็ไหวไปตามหมดมันรุนแรงถึงได้ขนาดที่ว่าโอ้โหขึ้นมาเลยนะโอ้โหอย่างนี้หรือเนี่ยมันออกอย่างอุทานด้วยอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่สงสัยด้วยนะเอออย่างนี้หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แลหรืออย่างนี้หรือนู่นน่ะฟังสิมันถึงใจว่างั้นเถอะเกิดมาเราไม่เคยพบไปเห็นธรรมชาติแล้วไม่เคยคาดเคยหมายว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอฟ้าดินถล่มนั่นละขณะที่อวิชชากับปิดกับวิมุตติมันขาดสะบั้นจากกันจิตเป็นวิมุตติขึ้นมาที่อวิชชาซึ่งเราเคยชมเชยสรรเสริญมันว่าสง่าผ่าเผยละเอียดละออเนี่ยความอัศจรรย์โลกมันกลายเป็นชี้กองชี้ควายขึ้นมาขนาดที่มันขาดลงไปวิจิตวิมุตติโผล่ขึ้นมาเท่านั้นนะจิตวิมุตตินี่เป็นอะไรฟังสิมันถึงได้ต้องไปตำหนิอวิชชาที่ว่าอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายกลายเป็นกองชี้ควายไปได้มันไม่เหนือกันขนาดนั้นจะมาตำหนิอวิชชาได้หรือทั้งที่อวิชชาแต่ก่อนเราก็ชมมันนี่แล้วก็เราเองเป็นผู้มาตำหนิมันว่าเท่ากับกองขี้ควายฟังสินะมันเท่ากับกองขี้ควายมันเลวขนาดไหนเหลวไหลขนาดไหนหลอกเรามาได้ขนาดไหนพอถึงขั้นไม่หลอกแล้วมันก็สนุกดูกันนะสินี่แหละที่ว่าอัศจรรย์เวลามันขึ้นมานี่จ้าไปหมดเลยโถเป็นอย่างนี้เหลืองนี่เหลืออ๋อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้หรือนู่นน่ะแล้วพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วหรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วหรือนั่นมันเป็นแล้วนั้นน่ะมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วหรือแล้วกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นเป็นแล้วเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วทวารน้ำก็เป็นมหาสมุทรเต็มตัวแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำสายต่างๆที่จะไหลเข้ามาแหละเป็นน้ำมหาสมุทรเต็มตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมธาตุก็เป็นตัวเต็มตัวแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์คือธรรมธาตุเป็นหนึ่งอันเดียวกันเท่ากับน้ำมหาสมุทรเมื่อเป็นอย่างนั้นไปถามพระพุทธเจ้าหาอะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถามหาอะไรพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถามอะไรก็มันเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเท่ากับน้ำมหาสมุทรครอบโลกธาตุเป็นธรรมธาตุด้วยกันทั้งนั้นแล้วไปถามว่าท่านหาอะไรนี่ละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทาโคตเต็มตัวเห็นตรงนี้ไม่สงสัยที่ไปทูลถามพระเจ้าพระองค์เป็นผู้เช่นไรธรรมชาตินี้แหละคือพุทธแท้หรือพุทธเจ้าแท้ธรรมชาติแท้เกิดนี้สำหรับเรือนร่างคือสกลกายนี้มันก็ต้องแตกต่างกันเป็นธรรมดาเช่นนี้ท่านนิพพานที่เมืองนนเมืองนี้อยู่อินเดียนั่นเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นสังขารร่างกายมันพังลงเป็นส่วนผสมของธาตุขันธ์ธรรมธาตุท่านเป็นแล้วตั้งแต่วันท่านตรัสรู้นั้นครองธาตุขันธ์นี้อยู่พอธาตุขันธ์สลายไปธรรมธาตุนั้นก็เต็มตัวไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรอีกเลยนั่นแหละที่ว่าสมมุติขาดไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในจิตของพระอรหันต์และพัดของธรรมธาตุนั้นเลยก็ขณะที่ธาตุขันธ์ดับลงไปพึบแล้วนั่นแหละสมมุติหมดโดยประการทั้งปวงทั่วแดนโลกธาตุไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่ขันธ์เท่านั้นที่ดีที่ยินสัมผัสสัมพันธ์ให้รับทราบตลอดเวลาเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจึงมีความรับผิดชอบในเพียงขันธ์นี้เท่านั้น
มีผ่านกันอยู่ตลอดเวลาคือธาตุขันธ์พอธาตุขันธ์นี้ดับลงไปแล้วก็หมดสมมุตินี้หมดโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ละปิดที่มันถึงขั้นเต็มภูมิมันแล้วจะไปทูลถามผู้เจ้าหาอะไรพูดแล้วสาธุขึ้นเลยนะมันประจักษ์ขนาดนั้นแล้วถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยผู้พิจารณาตัดรู้อย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้หรือคือมันจังๆแล้วนั่นมันไม่มีอะไรสงสัยกันแล้วแล้วทำแท้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้หรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้หรือมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วฮะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันแล้วแล้วจะถามใครนี่ละจิตดวงนี้แหละเวลาถึงขั้นนั้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านแสดงไว้ว่าวุสิตังพรหมจริยังกตังกริยังนาพลังอิตายาติประชานาติเสร็จจิตในพุทธศาสนาคืองานที่ควรจะบำเพ็ญได้บำเพ็ญสำเร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีนั่นนั่นละงานพุทธศาสนาเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วเรียกว่างานนี้หมดโดยสิ้นเชิงงานละการบำเพ็ญไม่มีอีกเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เนี่ยความเป็นอยู่ผู้วายพากินอยู่หลับนอนเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์การที่จะให้เป็นงานละกิเลสเป็นงานต่อไปดังที่เคยเป็นมาแล้วหมดโดยสิ้นเชิงขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นนั่นละงานของธรรมมีเวลาสิ้นสุดยุติลงได้ตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีงานอะไรที่จะให้จิตทำเพื่อละเพื่อถอนอีกต่อไปเลยมันก็ประจักษ์อยู่ในหัวใจแล้วก็รู้ประจักษ์อย่างนั้นด้วยว่างานนี้สิ้นเสร็จลงไปแล้วขั้นต่อมามันก็เป็นดังปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะให้เราทำอีกต่อไปเนี่ยการละกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วไม่มีงานละเดี๋ยวไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลต่อไปไอ้งานของกิเลสไม่มีสิ้นสุดนะพาสร้างพาทำเท่าไรได้เท่าไรยิ่งอยากได้อยากมียิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งมีแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเต็มหัวใจเต็มโลกเต็มสงสารเหมือนกันหมดงานของกิเลสในหัวใจสัตว์โลกมีความมั่งมีสีสุขมากน้อยเพียงไรอย่าเข้าใจว่าภูนั้นจะมีความสูงนะก็คือพอกภูงานขึ้นให้ดีให้ดิ้นต่อไปไม่มีเป็นน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งตลอดไปที่จะพออยู่ในขอบปากแก้วไม่มีนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นทำนี่มาถึงขอบปากแก้วแล้วสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นหมดไม่มีงานทำอีกแล้วพระพุทธเจ้าหมดภาระเรื่องการละกิเลสตั้งแต่ขนาดจักรู้พระอรหันต์ทั้งหลายหมดภาระตั้งแต่ขนาดที่บรรลุธรรมปังขึ้นมาเท่านั้นหมดตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีงานอะไรอีกเลยนะก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์การสงเคราะห์โลกสงสารซึ่งเป็นเรื่องภายนอกไม่เห็นจำเป็นอะไรกับเรื่องจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วอีกต่อไปเลยนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาผู้ปฏิบัติมรรคผลนิพพานอย่าไปถามหากิเลสหลอกต่างหากมันหลอกอากาลิโกอากาลิโกท่านแสดงแล้วทำเป็นอากาลิโกเป็นไม่เลือกสถานการเวลาใครบำเพ็ญธรรมเมื่อไรธรรมเกิดใครยิ่งตามกิเลสเท่าไรกิเลสเกิดตลอดเวลาเหมือนกันหมดกิเลสก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดได้มากน้อยตามผู้ที่นั่นดีดยิ่งประจำมันผู้บำเพ็ญธรรมะมากน้อยก็แล้วแต่กำลังวังชางผู้นั้นจะทำจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วเรียกว่าน้ำเต็มแก้วแล้วพอไม่ต้องมาทำอะไรอีกต่อไปนี่แหละเรื่องมรรคผลนิพพานศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วไม่มีอะไรสงสัยสอนโลกทั้งหลายที่สอนจากมาจากหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดไม่มีอะไรคำว่าด้อยไม่มีอะไรคำว่าผิดพลาดที่ศาสดาสอนไว้แล้วตรงเป๋งเลยทั้งให้ตั้งใจปฏิบัติทำตามหลักศาสดาไม่มีคำว่าโกหกเรียกว่าสวขาดำสวขาดำตัดไว้ชอบแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเต็มแม้เต็มหน่วยตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่นี่แหละให้จำกันทุกคนจำมานะเทศไปเทศมามันก็รู้สึกเหนื่อยไปอย่างนี้ละการเทศให้ถือให้เป็นคติตัวอย่างต่อไปให้พากันไปปฏิบัติอย่าเห็นโลกสงสารว่าเป็นของเลิศของเหลินอะไรมันเลิศเลยตั้งแต่ความสมมติเสกสรรปั้นยอนั่นแหละแต่ตัวจริงมันไม่ได้เลิศมันสร้างแต่ความทุกข์ให้สัตว์โลกดิ้นดิ้นกันตลอดเวลาก็คือกิเลสนั่นแหละทำท่านไม่สร้างนะท่านอยู่สม่ำเสมอพอดีพอดีทุกด้านทุกทางเป็นอย่างนั้นนะ
พากันตั้งอกตั้งใจและการแสดงธรรมก็ขอสมควรกับกำลังวังชาทางหน้าทางตาปฏิบัติเนี่ยพอละพอโอ้เหนื่อยแล้วเทศเท่านี้เหนื่อยแล้วนะเทศตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ไงกี่นาทีวันถึงชั่วโมงไหมนะเทศถึงชั่วโมงฮะวันนี้เทศถึงชั่วโมงไหมฮะใครได้ดูนาฬิกาไหมเวลาเทศก่อนเทศผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะชั่วโมงสามฮะชั่วโมงสามนาฮะชั่วโมงสามนาทีโอ้ชั่วโมงสามนาทีเนี่ยเทศอย่างนั้นละเป็นชั่วโมงสามนาทีก็ยังว่าดีนะทุกวันเนี่ยพระใหม่หรือผู้ที่อันนั้นก็บิณฑบาตก็ไปหน้าวัดนี่ผู้ที่มีความแข็งแรงโดยชาติโดยขันก็ไปในหมู่บ้านตามธรรมดาแล้วผู้ที่ไม่ชำนาญไม่จะมีชำนาญธาตุขันไม่อำนวยก็ไปบิณฑบาตที่เนี่ยที่หน้าวัดนี่มันเต็มเลยนะใส่บาตรเต็มการบิณฑบาตนี่ผมตามหลักความจริงทุกวันนี้ผมบิณฑบาตได้ไม่ใช่ผมบิณฑบาตไม่ได้นะผมบิณฑบาตได้แต่มาทดสอบผลได้ผลเสียนี่ต่างกันคือเวลาออกบิณฑบาตคนมาใส่บาตรนี่ลุมเป็นสร้างความกังวลต่อเราในเวลาบิณฑบาตจากนั้นก็ไปแค่นี้ไปนี่แล้วก็ก้มก็เงยแล้วก็เทบาตรเทบาทแล้วก็ระบาดแล้วก้มเงยก้มเงยมันเวียนเวียนนี่อันหนึ่งแล้วความยุ่งเหยิงกับคนลุ่มนี่อันหนึ่งสร้างความกังวลให้จิตใจแล้วก็เป็นความหมุนในประสาทอยู่ด้วยให้เกิดอะไรลักษณะวิวแหววแล้ววิงเวียนนะก้มเงยก้มเงยไม่นานแสดงออกมาแล้วนี่ที่ไม่ดีแล้วปฏิบัติไม่สุดสายแล้วออกหนีเพราะมันกวนมันบอกจากนั้นแล้วล้มตุ่มนะอันหนึ่งที่ผมไม่ไปบิณฑบาตเพราะเหตุนี้อันหนึ่งที่ผมไม่ไปเวลาผมไปเดินจงกรมผลได้ของธาตุของขันเนี่ยมันได้มากกว่าผมออกบิณฑบาตเวลาเดินจงกรมเนี่ยไม่มีอะไรมายุ่งเราพิจารณาของเราธาตุขันก็สะดวกสบายราบรื่นทางด้านจิตใจพิจารณาอัตธรรมนี่จะแง่อะไรแง่อะไรมันก็สว่างก็ต่างแก้มเพราะเดินโยกมนี่แล้วพูดให้ฟังชัดๆนี่เรื่องราชกิเลสผมไม่มีไม่ได้ชี้พิจารณาเรื่องธาตุแล้วเรื่องจิตใจเรื่องอัดเรื่องทำลึกตื้นอย่างละเอียดแค่ไหนควรจะเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนมันจะแสดงออกมาในหัวใจของใจเท่านั้นสำหรับเรื่องของเจ้าของผมบอกว่าผมไม่มีก็อันนี้ก็เคยพูดแล้วไม่มีมาได้52ปีนี้แล้วนะไม่มีก็บอกไม่มีที่ว่าเราจะหวังประโยชน์อะไรจากการบำเพ็ญอีกต่อไปไม่มีถึงเรียกว่าวุฒิตังเราสิพูดคำยันอย่างนี้ทำบุญเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้ยังไงกิเลสมันเป็นยังไงก็พูดได้ตามกิเลสสิทำไปยังไงพูดได้ตามธรรมมีเวลามันสิ้นสุดของมันแล้วจะให้มันไปไหนอีกมันก็รู้อยู่ชัดๆนี่นั่นนี่การที่จะทำประโยชน์ให้โลกหนักเบามากน้อยกว้างมากน้อยกว้างแคบอะไรมันจะเป็นของมันอยู่ตลอดภายในใจนี่เวลาเดินจงกรมเนี่ยเราพิจารณาธรรมเนี่ยอะไรมูไหนมันจะเป็นของมันเองนี่ก็ไม่ต้องถามใครที่จะรู้ลึกตื้นอย่างละเอียดมันจะเป็นภายในจิตเป็นอย่างนั้นนี่แหละเป็นผลดีกว่าที่ผมออกบิณฑบาตเพราะฉะนั้นผมจึงเปลี่ยนมาทางเดินจงกรมเพราะทางนี้ได้ผลมากกว่าไปบิณฑบาตเนี่ยให้จะว่าขี้เกียจผมไม่ได้ขี้เกียจผมเคยบิณฑบาตมาตั้งแต่บวชอยู่แล้วนี่ทำไมมาเปลี่ยนเอาตอนนี้มาเปลี่ยนตอนพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แล้วก็มาเกี่ยวกับอัตตธรรมก็เห็นว่าเดินจงกรมนี่มีผลดีกว่าเราไปเดินกับสถานที่ชนมูลวุ่นวายเกี่ยวข้องกับผู้กับคนยุ่งเหยิงมากจากนั้นก็มากวนประสาทของเราให้วิ่งให้เวียนอะไรๆอย่าไปดีเดินไม่สุดสายมันหกคำเอนเต็นเท่ไปก็ได้ถึงไม่ไปทุกวันนี้ไม่ใช่ไปไม่ได้นะไปได้มันเป็นอย่างคุณว่านะส่วนเดินโยกไม่มีอะไรขัดข้องตลอดเดินจนกระทั่งหมู่เพื่อนมา
ได้เวลาพระลุงควรหมู่เพื่อนมาแล้วออกจะทำกรมมาก็มาก็มาที่นี่เดินจงกรมอยู่นั่นนะเห็นไหมเรื่องจิตอันนี้พูดตรงๆเลยว่ามันไม่มีอะไรจิตข้องในโลกนี้มันว่างเป็นโลกธาตุว่างไปหมดสุญญโตโลกังเวทขันสูโมคคราจะได้โกจะเป็นอะไรก็คือใจดวงนี้เองมันว่างไปหมดถ้าเราไม่แยกๆออกไปว่าอันนั้นมีมันไม่มีมีแต่หัวใจดวงเดียวนี่มันว่างไปหมดโลกธาตุนี่จะว่าอะไรวัตถุสิ่งของอะไรนี่มันจะเข้ามาสัมผัสกับจิตที่จิตมันทะลุไปหมดเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตว่างมันว่างอย่างนั้นนะมันเป็นในหัวใจเจ้าของเองมันก็รู้ไอ้ที่มันไปติดโน่นติดนี่ก็มันนั่นภูเขาทั้งลูกหรืออะไรหวยมันไม่ติดแล้วมันทะลุไปเลยจึงเรียกว่าว่างไม่มีอะไรเข้ามาผ่านได้เลยจึงเรียกว่าว่างภูเขามาผ่านไม่ว่างไม่มีภูเขาทั้งลูกก็ไม่มีดินทั้งแผ่นก็ไม่มีทะลุไปหมดเรียกว่าว่างถ้ามันเห็นประจักษ์ในหัวใจจะถามใครว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจธรรมชาตินี้เต็มตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรมาเพิ่มมาเติมมันเต็มหัวใจอยู่แล้วมันรู้เต็มหัวใจตัวเต็มตัวของตัวนั่นนะหมู่เพื่อนบอกก็บอกว่างงงง่ามๆไม่รู้เรื่องนะภาวนามันต้องตึงต้องตังเข้มแข็งตึงตังด้วยนะใจย่อยๆนี่ไม่รู้เรื่องนะภาวนาต้องมีหลักมีเตือนจริงจังมันถึงได้เหตุได้ผลเออแหละมันเป็นท่านะเพราะอะไรก็ไปอัตตังเข้าจิตว่ามันเบิกออกหมดสมมุติไม่มาเกี่ยวข้องแล้วเหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วมันไม่มีอะไรติดใส่ข้องนะมันว่างไปหมดเลยนั่งเป็นอย่างนั้นนะจิตใจไม่มีใครรู้คือพุทธเจ้าคือเนี่ยท้อพระไทยนี่เพียงตัวเท่าหนูนั่นก็เป็นนะมันท้อใจที่จะแข่งสองโลกนะเพราะธรรมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนโลกมันเลยเสกอาจารย์พระพุทธเจ้าพุทธาคุณเห็นไหมพวกนี้มันคอยโอกาสอยู่คอยจะมาดูเอาพุทธเจ้าข้ามกล่าวจ้ะข้ามกล่าวแล้วก็ไปเอากล่าวเลยผมไม่พากล่าวแล้วไป